ตอนนั้นเมียยังอยู่ไหมลุงอยู่อยู่ครับอยู่อยู่ครับแล้วอยู่อยู่เขาไปยังไงเขาไปทำงานที่ชลบุรีครับเขาจะส่งเงินมาลูกกับแม่ผมครับพอดีเขาไปเขาก็ส่งอยู่แต่เขาไม่มาสักทีครับผมได้ยินข่าวว่าเขาไปมีแฟนใหม่แล้วแล้วเขาดูแลคุณลุงไหมตอนที่คุณลุงประสบเหตุเขาไม่ดูครับพอลุงชนปุ๊บไปเลยครับผมตอนที่คุณลุงอยู่กินด้วยกันกับภรรยาเนี่ยคุณลุงให้เขาทำงานหนักด่าทอเขาหรือเปล่าหรือไงเขาเลยไม่พอใจไม่ได้ทำงานเพราะแต่ก่อนผมเปิดร้านอาหารให้เขาครับขอเงินกับพี่สาวเขามาเปิดร้านหมูจุ่มที่จุ่มคาราโอเกะแล้วคือเขาก็ได้ดูร้านดูอะไรไปแต่พอคุณลุงป่วยเท่านั้นแหละเข้าไปเลยครับเพราะเขาอายุยังเด็กกว่าผมอยู่เขาเพิ่ง30กว่าปีเองครับอ๋อแล้วก็เลยมีลูกน้อย1คนครับผมลูกน้อยตอนนี้ก็อายุ14ถ้าช่วงนั้นที่แม่เขาไปก็ประมาณนั้น11ครับแล้วอยู่ก็ไปเลยครับไปถามเหตุผลเขามั้ยทำไมจึงหนีจากฉันไปเขาบอกว่าเขาไปทำงานเฉยๆแต่ถามไปแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยู่แล้วอยู่ก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นเขาบอกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาผมว่าดีใจเขาถ้าไปได้ดีผมก็ดีใจด้วยผมก็บอกอย่างนี้แต่ก็ยังดีว่าเขายังรับผิดชอบดูแลเรื่องลูกครับคุณลุงก็เลยสบายใจไปเปราะหนึ่งครับเพราะว่าเขาก็ส่งเงินมาให้ลูกเขาตลอดเขาส่งมาให้ลูกเขากี่บาทส่งมาให้ลูกทุกเดือนเดือนละ 5-6,000 ครับโอ้ถือว่ายังโอเคแต่แล้วก็ไปดาวรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกอีกคันนึงเขาก็ส่งงวดรถเดือนละ 2,500 ครับก็ให้ลูกขี่รถไปทำงานซึ่งลูกก็อยู่กับลุงคำมีกับคุณย่าครับผมนะครับก็โอเคตอนนี้พอเข้าไปแล้วคุณลุงทำใจได้ไหมหรือน้อยใจไหมมันก็น้อยใจเป็นบางครั้งบางคราวครับแต่บางครั้งก็ว่าคิดว่าตัวเองคงทำอะไรให้เขาไม่ได้ทำงานอะไรเขาไม่ได้เขาคงหาที่พึ่งใหม่หาที่พึ่งใหม่ครับผมคุณลุงก็คือตัดใจครับพอตัดใจแล้วก็ชีวิตก็คือว่าอ่ะเมื่อไม่มีเขาเราก็ต้องอยู่ให้ได้ครับแล้วก็อยู่แบบนี้ซึ่งอยู่แบบนี้แล้วก็เลี้ยงดูคุณแม่ด้วยซึ่งจริงๆแล้วบ้านหลังที่อยู่ก็คือเป็นบ้านของพี่สาวพี่สาวก็อุดหนุนดูแลอยู่ก็ได้เงินจากพี่สาวเดือนละ 1,000-2,000 ครับแล้วก็ได้เงินคนชราเงินชราครับเงินคนพิการครับผมก็สุดท้ายจะมีเงินใช้อยู่ประมาณสัก 3,000 ประมาณนี้ครับประมาณ 3,000 บาท 2,000 บาท 3,000 เนี่ยครับก็อยู่ด้วยกันจริงๆ3คนแต่เด็กน้อยเนี่ยก็มีเงินจากแม่เขาแต่คนลูกผมเขาไม่กินกับย่ากับพ่อเขามีเงินเขาซื้อเขากินเองครับแม่เขาบอกว่าให้ซื้อเองกินเองไม่ต้องไปกินกับพ่อผมบอกไม่ลูกกินกับพ่อแต่เสื้อผ้ามีแต่พ่อซักให้หมดทุกตัวนะครับโอ้แล้วก็ได้ซื้อได้แบ่งอะไรให้พ่อบ้างไหมไม่ให้ครับแบบบางทีเขาซื้อกับผ้ามาเขากินเหลือเขาเอาไว้พอกินโอ้เจริญบอมเขาไปแม่เขาเป็นคนฝึกเขาเองครับแก้ไขกันยากแล้วเพราะว่าเด็กไม่ได้มาด้วยในรายการครับวันนี้คุณลุงมาคนเดียวพ่อชวนมาบอกพ่อว่าแม่ไม่มาก็เลยไม่มาทำไมแม่เขาไม่เอาลูกไปเลี้ยงเลยเขาก็ไปทำงานครับเสียใจไหมผมถามจริงๆลุงคำนี้มันก็เสียใจธรรมดาครับแต่เรายังไม่ได้เราก็เอาตัวรอดก็ไม่ได้เราก็ต้องทำใจครับผมลุงโกรธลูกไหมไม่กลัวครับเพราะลูกเขาเป็นเด็กอยู่ครับยังเด็กตัวเล็กๆอยู่พ่อเลี้ยงไว้ตั้งแต่เดินยังไม่ได้ผมเลี้ยงมาจริงๆเนี่ยแม่จะแยกกับพ่อแล้วลูกจะเป็นยังไงก็ตามหรืออะไรก็ต้องให้กตัญญูต่อทุกคนหมายถึงว่าเด็กจะกลายเป็นต่อไปเขาจะกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เห็นแก่ตัวแล้วเขาจะไม่จำเป็นว่าเมื่อมึงไม่มีคุณค่าหรือมึงไม่ทำอะไรให้กูไม่ได้ชีวิตของมึงคือไร้ค่าทันทีเขาจะกลายเป็นคนทิ้งขว้างง่าย
ก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็ทิ้งครอบครัวได้ง่ายมากต่อไปวันนึงเขาก็จะทิ้งลูกได้ง่ายหรือทิ้งครอบครัวได้ง่ายแต่ก็ภาวนาว่าอย่าให้เกิดวันนั้นเขาขอให้เขามีจิตสำนึกในระหว่างที่เขาโตขึ้นได้ดีขึ้นก็เท่านั้นเองสุดท้ายก็ต้องดูแลคุณแม่นะครับก็คือคุณย่าไปด้วยแล้วก็ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือว่าวันนี้เนี่ยมีหนี้ที่เกิดขึ้นครับหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ที่ตัวเองรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจมากมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณลุงคำนึงเพราะแต่ก่อนเขาเป็นตำรวจครับผมตอนผมเปิดร้านเขาก็มาช่วยดูแลร้านผมก็รู้จักกันธรรมดาเขาจะบอกให้ผมไปดาวรถมอเตอร์ไซค์ให้เขาจะให้ผม 10,000 นึงครับแล้วเขาบอกว่าขอยืมชื่อหน่อยเป็นตำรวจท้องที่นั่นแหละครับพ่อเขาไปดาวไม่ได้พ่อเขาเป็นหนี้หลายอย่างเขาบอกพอดาวรถเกิดอะไรขึ้น 3-4 เดือนก็มีหนังสือมาว่าไม่ส่งเลยไม่ส่งงวดตั้งแต่งวดแรกเลยจนป่านนี้เราเขามีหนังสือมางวดท้ายเขาว่าถ้าคุณไม่ส่งเขาจะฟ้องอะไรไม่รู้แล้วรถก็หาไม่เจอครับแล้วเขาก็เอาไปตั้งแต่วันแรกไม่รู้เขาไปไหนวันนี้เจอตำรวจท่านนั้นอยู่ไหมฮะแต่ก่อนเจอเดี๋ยวนี้ไม่เจอเลยครับแล้วเขายังเป็นตำรวจอยู่ไหมฮะผมถามไปเขาบอกว่าเขาโดนไล่ออกจากราชการแล้วแล้วเขามีครอบครัวอยู่แถวนั้นไหมไปตามที่ครอบครัวเขาได้ครอบครัวเมียแฟนเขาเป็นข้าราชการเป็นครูเลยนะครับผมไปหาแฟนเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาไม่รับผิดชอบเลยเขาบอกว่าอย่างนี้ก็เหมือนก็ไม่เกี่ยวกันครับก็คือเขาไม่รู้ว่าเขามีเหตุอะไรยังไงครับคุณลุงคำมีจริงๆแล้วเป็นพลขับครับผมให้กับพวกเจ้านายครับผมแต่ก่อนผมขับรถให้เจ้านายอยู่กรมศุลกากรนี่ครับกรุงเทพนี่ครับคือแกมีอาชีพที่โอเคที่ดีเลยแต่วันหนึ่งท้ายที่สุดแล้วอุบัติเหตุตัวเดียวทำให้ชีวิตของคนที่สามารถทำงานได้เปลี่ยนไปจริงๆรถน้ำแข็งเนี่ยจะต้องอุดหนุนเงินเขาไปจนตลอดแต่ประเทศไทยเนี่ยจบแล้วไงคือวันนี้มันต้องจัดการเขาช่วยเท่าไหร่เขาช่วย 5,000 ครับ 5,000 โอ้ยเยอะเนาะเขาให้ 5,000 ครับเขาบอกว่าถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ไปฟ้องเอาทนายเขามาด้วยเนี่ยเขาว่าให้ค่ารักษาพยาบาล 5,000 ก็ดีแล้วชีวิตไปก็ผมว่าที่เกิดวุ่นวายน้องจะไปฟ้องศาลฟ้องถึงอะไรเราก็ไม่มีตังค์เลยเอาก็เอา 5,000 ค่ายาครับผมเอาละวันนี้เนี่ยเรารู้แต่เพียงว่าตอนนี้ลุงคำมีเป็นหนี้อยู่หนี้ที่ตัวเองเนี่ยรู้เท่าเขาเรียกรู้ไม่เท่าทันเขาถึงบอกว่าอย่าไปออกให้ใครเลยเชียวก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่จะไปออกรถให้เขาเห็นแก่เงิน 1,000 ท้ายที่สุดเป็นหนี้เท่าไหร่ฮะลุงคำมี 77,400 บาทครับ 1,000 แลกกับ 77,400 บาทเนื้อไม่ได้กินนะแท้คุ้มจริงๆสุดท้ายลุงอยากจะบอกอะไรกับคนที่ไว้ใจคนอื่นลุงอยากจะบอกอะไรหรือจะบอกกับตำรวจท่านนั้นหรืออยากจะบอกกับใครก็ตามเชิญครับน้องอยากจะบอกวันที่ผมไปดาวให้ครับว่าให้น้องชายมาใช้เขาให้มันจะเสร็จไปแล้วอย่าให้พี่ต้องลำบากใจเลยพอพี่ก็ไม่มีรายได้อะไรเงินเดือนก็ได้เดือนคนพิการเดือนละ800บาทเองก็ให้น้องมาดูแลรับผิดชอบแทนพี่ด้วยที่พี่มาเอาให้แล้วก็อย่าให้มันแล้วไปเลยครับผมวันนี้พูดยังยากลำบากเลยทำงานก็ไม่ได้อ่ะถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือท่านใดทราบเรื่องราวและเหตุการณ์วันนี้ถ้าสมมติว่าท่านช่วยจัดการและแก้ไขได้เช่นไปประนอมหนี้กันได้หรือติดตามตัวคนที่ทำให้ลุงคำมีเป็นหนี้เนี่ยมาเคลียร์ปัญหากับ
ทางนั้นเพราะว่ามีการเอารถไปด้วยหมายถึงว่าจริงๆลุงคำมีแจ้งความว่าเขาขโมยรถได้เพราะเป็นชื่อลุงคำมีผมไปแจ้งแล้วนะครับไปแจ้งแล้วเกิดอะไรขึ้นไปแจ้งเขาบอกให้ผมไปถอนแจ้งความว่าเจอรถแล้วเขาบอกบอกว่ารถอยู่เขาเองเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วไปถอนไหมถอนแล้วไปบอกตำรวจแล้วบอกว่าเจอแล้วเจ้าของเขาเห็นแล้วผมว่าอย่างนี้ก็คุณตำรวจคนนั้นมาบอกให้คุณลุงคำมีไปถอนใช่ไหมครับผมลุงก็เชื่อเขาครับก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วคุณลุงก็ไปทำเรื่องนี้ส่งไปที่ศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมก็จะจัดการเรื่องนี้ไปเป็นตามระเบียบของเขานะครับคือเขาจะช่วยเหลือทั้งหมดตามสิ่งที่ศูนย์ดำรงธรรมจะช่วยได้นะครับก็หวังว่าคุณลุงนะครับจะเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าศูนย์ดำรงธรรมเขาจะเรียกพวกเจ้าทุกข์ใดๆทั้งหมดมาไกล่เกลี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วศูนย์ดำรงธรรมเขาจะช่วยเหลือนะครับแต่ในเวทีชีวิตแห่งนี้นี่งวดรถมอเตอร์ไซค์ที่โดนหลอก 77,400 บาทจะหมดหรือไม่อ่ะไม่รู้ว่าลุงคำมีจะร้องเพลงได้ดีแค่ไหนเพราะขนาดพูดยังสร้างคำยากแต่การร้องเพลงอาจจะทำให้บรรเทาหัวใจที่เจ็บปวดลงได้บ้างนะครับเพลงที่ลุงคำมีจะร้องคือเพลงนักเพลงคนจนครับนักเพลงคนจนถ้าพร้อมแล้วเชิญครับแม้ชีวิตอาจจะผ่านมรสุมร้ายมามากมายแม้ร่างกายอาจจะไม่ครบพร้อมเท่าคนอื่นแต่ใจที่เข้มแข็งและพลังที่ฮึดสู้ของลุงคำมีทำให้เขามายืนบนเวทีชีวิตแห่งนี้แต่การฮึดสู้ครั้งนี้ของลุงคำมีจะดีพอที่จะช่วยให้เขาเข้าไปลุ้นไม้หมดหนี้ได้หรือไม่ลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ